่ะข้อที่6ข้อที่7ค่ะข้อที่8ค่ะข้อที่9ค่ะข้อที่9ต่อไปข้อที่10ค่ะข้อสุดท้ายข้อที่10
ค่ะต่อไปนักเรียนเปลี่ยนตรวจลูกเปลี่ยนตรวจนะคะมาดูการเฉลยคำตอบขอสไลด์ด้วยค่ะพร้อมยังคะพร้อมแล้วมาดูข้อที่หนึ่งค่ะข้อหนึ่งภาคเหนือประกอบด้วยกี่จังหวัดคะ9จังหวัดง่ายมากต่อไปข้อที่2แม่น้ำที่สำคัญในภาคตะวันออกคือแม่น้ำสายใดเคยฟังเพลงไหมแม่น้ำบางปะกงใครเคยฟังเพลงบ้างเพลงลูกทุ่งนะคะต่อไปข้อที่3ข้อใดที่จัดเป็นลักษณะการตั้งบ้านเรือนในภาคกลางคะในเขตภาคกลางของไทยตั้งบ้านเรือนอยู่ริมฝั่งแม่น้ำค่ะตั้งบ้านเรือนอยู่ริมฝั่งแม่น้ำลำคลองเพราะวิถีชีวิตต้องใช้แม่น้ำลำคลองในการประกอบอาชีพต่อไปข้อที่4เทือกเขาใดที่ไม่ได้ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือของไทยเทือกเขาเพชรบูรณ์ข้อที่5เส้นสมมุติใดที่ลากรอบโลกตามแนวนอนและก็แบ่งซีกโลกออกเป็นซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้เส้นละติจูดค่ะต่อไปข้อที่6ใครมีส่วนสำคัญในการทำลายสิ่งแวดล้อมมากที่สุดที่มีผลกระทบอยู่ทุกวันนี้เพราะประชาชนทุกคนนี่เองบางคนทำแบบไม่ได้ตั้งใจนะคะต่อไปข้อที่7วัฒนธรรมของมนุษย์มีความเกี่ยวข้องกับสิ่งใดมากที่สุดสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติข้อที่8ค่ะข้อใดที่จัดเป็นลักษณะการประกอบอาชีพของประชาชนในภาคใต้มากที่สุดการปลูกยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจของภาคใต้นะคะแล้วก็ของประเทศไทยด้วยนะคะไม่คุยลูกไม่คุยต่อไปข้อที่9วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการปกปักรักษาป่าพบมากในภาคใดมากที่สุดภาคเหนือมีการทำอะไรคะเอาทำอะไรต้นไม้บวชต้นไม้ด้วยนะคะต่อไปข้อสุดท้ายข้อที่10ข้อใดที่เป็นลักษณะสภาพสังคมที่เกี่ยวข้องกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุดข้อกอไก่เป็นสังคมชนบทที่ประชาชนมีฐานะยากจนตัวเสร็จแล้วคืนเจ้าของมาถามกันต่อนะคะว่านักเรียนได้คะแนนแบบทดสอบกันอย่างไรหลังจากเรียนมาแล้ว1ภาคเรียนพร้อมยังคะพร้อมแล้วทีนี้จะถามจากน้อยไปหามากบ้าง1ค่ะ2โอ้มีเหรอคะลูก2ค่ะ3ค่ะ4ค่ะอัธวุฒิเมื่อสักครู่นี้ท็อปตอนนี้เป็นไงคะแนนลดลงแล้วเอฟุกหรือเปล่า5ค่ะ6ค่ะ7 8 9 10ค่ะโอ้เยี่ยมเลยสุดมากนะคะน่าชื่นใจนะคะได้คะแนนเต็ม10หลังจากเรียนแล้วก่อนเรียนได้เท่าไหร่ลูกจำไม่ได้นะคะครูก็ชื่นใจที่ลูกศิษย์ตั้งใจเรียนมาตลอดเลยทั้งเทอม
ิริมาตั้งใจเรียนไม่ว่าจะเป็นใบงานทุกใบทุกแผ่นเขียนความรู้ได้ดีลายมือสวยอธิบายได้ชัดเจนดังนั้นใบงานของสิริมาตนักเรียนมาดูได้คุณครูสาวนีให้คะแนนทุกคนตามเนื้อผ้าจะให้คะแนนจากผ้านะลูกตามเนื้อผ้าหมายถึงทำอย่างไรได้ดีอย่างนั้นใครทำลายมือแบบไม่ตั้งใจเขียนไปลบไปเลอะเทอะสกปรกคะแนนก็จะออกมาไม่ดีอ้าวต่อไปจะเป็นใบงานแล้วใบงาน1ใบทำให้เสร็จชั่วโมงนี้เหมือนเป็นการสอบแค่4ข้อแต่ครูให้ถึง20คะแนนเพราะว่าต้องอธิบายมากพอสมควรนะคะตอนนี้เหลือเวลาประมาณ20นาทีขอใช้พี่ชวนนะคะนักเรียนเงียบเลยค่ะไม่คุย